สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลย์บอลหญิง U16 ชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศจีนณเมืองหางโจวนะครับทีมชาติไทยก็ได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายโดยในวันนี้พบกับทีมชาติจีนเจ้าภาพซึ่งน้องๆ U16 ของทีมชาติไทยเรานะครับก็เสียเปรียบรูปร่างมากๆเลยนะครับเพราะทีมชาติจีนอายุ 14-15 มีผู้เล่นที่สูงใหญ่ส่วนผู้เล่นของทีมชาติไทยทั้ง12คนไม่มีใครสูงถึง180เซนติเมตรเลยนะครับส่วนทีมชาติจีนชุดนี้สูงเกิน180เซนติเมตรถึง10คนมีเพียงเซตเตอร์หมายเลข10ที่สูง177แล้วก็ลิเบโร่หมายเลข13สูง174นอกนั้นสูงเกิน180ทุกคนเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่สูงเกิน190ก็มีถึง3คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัปตันทีมหมายเลข16ตำแหน่ง B หลังหรือ opposite ฮะสูงถึง192เซนติเมตรเลยนะครับผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดเลยนะเพราะว่าจีนได้เปรียบทั้งเป็นเจ้าภาพแล้วก็รูปร่างที่สูงใหญ่ก็ชนะไป3-0ด้วยสกอร์25-15 25-12แล้วก็25-10เรียกได้ว่าชนะขาดเลยนะครับทั้ง3เซตก็เราไม่สามารถที่จะฝ่ากำแพงเมืองจีนได้เลยเจอบล็อกที่สูงใหญ่และผู้เล่นแต่ละคนก็โอ้โหตีได้อย่างหนักหน่วงนะครับก็จะมีเพียงเซตแรกนะฮะเซตที่1นะช่วงต้นเกมที่จีนขึ้นนำแล้วก็น้องๆ U16 ทีมชาติไทยเราก็ไล่มาแบบสูสีนะครับก็เรียกได้ว่าแค่ช่วงต้นเกมหลังจากนั้นเราก็ตามมาตลอดเลยนะครับก็น้องๆ U16 ของเราก็ได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ยังไม่หมดหวังนะเพราะว่าตัวแทนของเอเชียเขาจะเอา3ทีมเรายังมีลุ้นอีกเกมหนึ่งนะครับก็อย่างไรก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด U16 นะครับในเกมต่อไปรู้สึกเกมต่อไปน่าจะเจอกับญี่ปุ่นนะครับก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆวอลเลย์บอลหญิง U16 ทีมชาติไทยกันอีกนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเสียก่อนก็จะเพิ่งแพ้เป็นเกมแรกนะครับก็เรียกได้ว่าเราเสียเปรียบจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตนะฮะด้วยการกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ